วันนี้เนยจะมาพาทำเมนูกาแฟลิ้นจี่เย็นค่ะหรือว่าเอสเปรสโซ่ลิ้นจี่เย็นนั่นเองนะคะคือความหวานหอมของลิ้นจี่คือมันแบบชัดเจนมากเลยอะสวัสดีค่ะแนวเรนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะนี่ก็จะมาแชร์เมนูกาแฟอร่อยๆนะคะแล้วก็เป็นเมนูกาแฟที่ทำง่ายมากๆเลยค่ะวันนี้เนยจะมาพาทำเมนูกาแฟลิ้นจี่เย็นค่ะหรือว่าเอสเปรสโซ่ลิ้นจี่เย็นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวัตถุดิบที่เราใช้วันนี้นะคะมีแค่นี้เลยค่ะเนยจะมีกาแฟวันนี้เนยใช้เป็นกาแฟตัวอาราบิก้าคั่วกลางเข้มนะคะก็คืออิตาเลียนโรสเบอร์4ของ Oriental Coffee เรานี่แหละค่ะแล้วก็จะมีไซรัปลิ้นจี่นะคะวันนี้ไซรัปลิ้นจี่เนี่ยใช้ของดาวินชีค่ะแล้วก็เนี่ยจะมีลิ้นจี่แช่แข็งของแมคโครนะคะเอามาใส่ถ้วยไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาแชร์เป็นแบบ96ออนซ์แล้วก็22ออนซ์เหมือนเดิมเลยค่ะสำหรับกาแฟ96ออนซ์เนี่ยก็จะใช้กาแฟ2ช็อตนะคะก็ดำชงน้ำไหล2ทางบาสเกต2ช็อตแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะดึงน้ำกาแฟกันออกมาที่2ออนซ์นะคะหลังจากที่เราดูใส่กาแฟเรียบร้อยนะคะเราก็รอได้เลยค่ะน้ำกาแฟ2ออนซ์น้ำกาแฟ2ออนซ์นะคะได้มาเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเน่ก็จะมาทำในส่วนของน้ำลิ้นจี่กันนะคะเน่ก็คือเริ่มต้นนะคะเราจะมีความแบบว่าอยากใส่ลิ้นจี่ไว้ที่ก้นแก้วหน่อยนะคะเน่ก็จะเอาลิ้นจี่เนี่ยค่ะแช่แข็งนะคะใส่ลงมาสัก2ลูก3ลูกก็ได้ค่ะแล้วแต่เราเลยนะ2ลูกก็พอเนาะแล้วเราก็จะมาใส่น้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าเนี่ยจะใส่ที่4ออนซ์นะคะ4ออนซ์น้ำเปล่า4ออนซ์แล้วเนี่ยจะใส่ตัวไซรัปลิ้นจี่นะคะลงมาที่ครึ่งออนซ์ค่ะอันนี้เป็นหัวปั๊ม 7.5 ml นะคะครึ่งออนซ์ก็2ปั๊ม 15 ml นะคะกดเลยนะคะ1แล้วก็2นี่เลยค่ะแล้วเราก็คนให้เข้ากันแค่นี้ค่ะแล้วเนี่ยก็เทลงไปในแก้วเลยนะคะแล้วเราก็ตักน้ำแข็งเต็มแก้วค่ะน้ำแข็งเต็มแก้วแล้วเราก็ใส่กาแฟ2ช็อตที่เราทำไว้เนี่ยนะคะเทตามลงไปได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะอาจจะมีความเพิ่มลิ้นจี่วางลงไปท็อปหน้าให้ลูกค้าอีกสัก2ลูกก็ได้นะคะเพราะว่าลิ้นจี่แช่แข็งก็ราคาก็ต้นทุนไม่ได้สูงเท่าไหร่นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูกาแฟลิ้นจี่นะคะหรือว่าเอสเปรสโซ่ลิ้นจี่เย็นค่ะง่ายๆแบบนี้เลยเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาทำสูตร22ออนซ์กันบ้างนะคะพอเป็น22ออนซ์ค่ะเดี๋ยวเน่จะใช้กาแฟ2ช็อตเหมือนเดิมนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะดึงน้ำกาแฟกันออกมาที่3ออนซ์พอน้ำกาแฟลงมาแล้วนะคะเช็คสายกาแฟเรียบร้อยค่ะเนี่ยก็จะมาเตรียมในส่วนของน้ำลิ้นจี่เลยนะคะเนี่ยก็เตรียมแก้ว22ออนซ์มาเลยนะคะแล้วก็มาตักลิ้นจี่ใส่เลยค่ะเนี่ยจะใส่ไปลองก้นสัก3ลูกแล้วกันเนาะ22ออนซ์ก็ให้ลิ้นจี่เขาเยอะนิดนึงใส่ไปค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะเราจะเอาน้ำเปล่านะคะมาใส่แก้วไว้ค่ะน้ำเปล่าเนี่ยใส่ลงมาที่5ออนซ์นะคะ150 ml ค่ะ5ออนซ์เสร็จแล้วนะคะเราก็มาใส่ตัวไซรัปลิ้นจี่ค่ะเนี่ยใส่มาที่1ออนซ์นะคะก็จะหวานๆหน่อยนะคะหวานๆหอมๆ4ปั๊มค่ะ1 2 3 4แต่ว่าถ้าเราอยากได้หวานมากหวานน้อยปรับเพิ่มลดได้นะคะเรียบร้อยค่ะเทลงไปแล้วเราก็เติมน้ำแข็งเต็มแก้วแล้วเราก็เติมกาแฟค่ะที่เราทำมาได้3ออนซ์เนี่ยแหละค่ะเห็นไหมคะก็จะพอดีเลยนะคะแล้วก็ท็อปหน้าด้วยลิ้นจี่อีกสักนิดนึงให้ดูน่าทานมากขึ้นนี่เลยค่ะเพิ่มมูลค่าด้วยลิ้นจี่ที่โปะที่บนแก้วไปอีกนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูเอสเปรสโซ่ลิ้นจี่เย็นนะคะเป็นไงคะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะว่าสูตรนี้ของเน่เนี่ยค่ะเราได้กาแฟที่มีความหวานความหอมลิ้นจี่ยังไงบ้างมาชิมกันเดี๋ยวเรามาชิมแก้ว16ออนซ์กันก่อนนะคะเดี๋ยวเน่ขออนุญาตชิมน้ำลิ้นจี่ก่อนเนาะ
คือดีอ่ะคือจะหอมลิ้นจี่แบบหอมหอมหวานหวานเบาๆแบบนั้นนะคะแล้วก็พอเวลาที่เรามีน้ำกาแฟลงไปผสมเนี่ยค่ะคือมันจะได้เป็นกาแฟที่มีความหวานหวานขอแล้วก็หอมลิ้นจี่อะค่ะแต่ว่าสูตรนี้ไม่ได้หวานมากนะคะก็เรียกว่าเมนูนี้เป็นอีกเมนูนึงที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าลิ้นจี่ก็เป็นผลไม้ที่แบบหลายๆคนชื่นชอบมากๆเลยค่ะนี่ก็เลยมาทำเมนูให้นะคะจะได้แบบว่าทำขายกันง่ายๆเนาะมาดูแก้ว22ออนค่ะคือบอกว่าด้วยความที่แก้ว22ออนเนี่ยใส่ไซรัปค่อนข้างเยอะนะคะใส่ไป1ออนมันเลยทำให้บอกว่าคือความหวานหอมของลิ้นจี่คือมันแบบชัดเจนมากเลยอ่ะว้าวอร่อยอ่ะคือดื่มแบบว่าสดชื่นสดชื่นเลยนะคะเนี่ยดีงามอันนี้ดีเลยนี่ดีจริงๆนะคะเนี่ย96ออนยังแบบออกแนวหวานเบาๆถ้าหากว่าอยากให้96ออนแบบหวานๆหน่อยนะคะให้ลิ้นจี่เด่นๆหน่อยลองใส่ไปสัก3ปั๊มก็ได้นะคะไซรัป okay. แต่นี้นี่คือจะแบบหวานเบาๆแต่พอ22ออนอันนี้คือเพอร์เฟคเลยค่ะคือจะแบบหวานหอมลิ้นจี่แบบแล้วกาแฟมันจะเข้มเบาๆเท่านั้นเองดีอ่ะเสร็จแล้วมีตัวเนื้อลิ้นจี่นะคะให้ลูกค้าแบบสามารถที่จะแบบว่าตักทานด้วยก็ได้นะคะเนี่ยก็มาแชร์ให้นะคะอีกเมนูนึงค่ะไปลองทำกันดูนะคะถ้าทำแล้วชอบไม่ชอบมาคอมเมนต์บอกกันนะคะอยากให้เนี่ยมาแชร์เมนูแบบไหนความรู้ยังไงก็ส่งคำถามกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเนี่ยจะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร์ให้ค่ะแล้วก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เนยแล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel กดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เนยมีคลิปดีๆมาอีกค่ะสำหรับวันนี้นะคะเอสเพรสโซ่ลิ้นจี่เย็นค่ะ16ออนกับ22ออนนะคะแชร์ให้เรียบร้อยค่ะขอบคุณมากที่ติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ